สวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะฟ้าใสปวีณสุดาดรูวินค่ะตัวแทนสาวงามไทยจากเวที Miss Universe Thailand นะคะเดินทางค่ะไปถึงอเมริกาเรียบร้อยแล้วเพิ่งลงสนามบินหมาดๆเมื่อเช้านี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะนี่ก็เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะฟ้าใสค่ะปรากฏตัวที่สนามบินแอตแลนตาอเมริกาเมื่อเช้าวันนี้เองเวลาประมาณ9โมงนะคะก็ต้องขอบคุณภาพไลฟ์จากเพจไทยแซชีด้วยเพจสายสะพายไทยแลนด์ค่ะก็มีแฟนนางงามของเราที่อเมริกาเนี่ยมาต้อนรับถึงสนามบินเลยนะคะเรียกได้ว่ากำลังใจล้นหลามค่ะตั้งแต่ขาไปที่ประเทศไทยก็สนามบินแทบแตกไปจนถึงขาที่บินไปถึงที่ประเทศเก็บตัวนะคะที่แอตแลนตานั่นเองค่ะพร้อมที่จะไปชิงมงกุฎให้กับประเทศไทยเรานะคะก่อนไปเนี่ยมีการเปิดตัวชุดประจำชาตินะคะภาพที่เห็นคือการทะลุออกมาเลยจากหน้ากากผีตาขนขนาดยักษ์ค่ะถ้าหากดูใกล้ๆคุณผู้ชมจะเห็นรายละเอียดนะคะนั่นคือหลอดซ่อมพลาสติกฝาน้ำอัดลมเศษผ้าเพราะว่าทำขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ค่ะเรียกได้ว่าชุดเดียวนำเสนอวัฒนธรรมไทยและสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อมแต่เปิดตัวปุ๊บเนี่ยแฟนนางงามก็มีความงงกันหนักมากนะคะเพราะว่าไม่เหมือนแบบสเก็ตเรื่องนี้ทางกองประกวดชี้แจงค่ะว่านำเฉพาะไอเดียผีตาโขนมาเท่านั้นเพื่อปรับเป็นชุดประจำชาติที่น่าจะตรงใจกองมิสยูนิเวิร์สไปฟังเสียงฟ้าใสค่ะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทยแล้วก็บ่งบอกถึงความตระหนักของประเทศไทยด้วยว่า climate crisis is a thing แล้วเราก็อยากจะช่วยคือจริงๆมันก็เป็น symbolic เหมือนกันเพราะว่าบนนี่นะคะหน้ากากเราก็จะเห็นการ upcycle คือไม่ใช่ reuse อย่างเดียวแต่มันสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราเรียกว่าขยะนะคะแล้วก็มาทำเป็นชุดประจำชาติแต่ที่สำคัญคือหนูมันมีไอเดียอันนึงที่หนูชอบก็คือข้างนอกมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยสวยงามเพราะว่ามันเป็นขยะที่อย่า it's waste แต่เวลาที่เปิดออกมาถ้าเกิดทุกคนตระหนักแล้วก็ร่วมมือร่วมใจการเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นอะไรที่สวยงามได้ฟ้าใสถือเป็นตัวแทนนางงามที่แบกความหวังเอาไว้เยอะนะคะกับการลุ้นมงกุฎที่3มาให้ไทยซึ่งเรารอคอยมานานถึง30ปีตั้งแต่พี่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกค่ะโดยเวที Miss Universe ปีนี้ประกวดกันไวหน่อยนะคะเก็บตัวกันสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นก็ถึงรอบตัดสินซึ่งจะจัดขึ้นวันจันทร์ที่9ธันวาคมตั้งแต่7นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะคะปานธนพรนะคะนักร้องรุ่นใหญ่นะคะเรียกได้ว่าชวนศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็อีกหลากหลายแนวมาร่วมกันทำเพลงธรรมะในชื่ออัลบั้มคีตะธรรมหนึ่งในนั้นคือหนุ่มหมอลำเต๋าภูสินค่ะจากทั้งใจบ่มีไผมาแทนเรื่องของวันนี้ทำสิ่งดีให้จิตมองมัวคือคำพระเจ้าก้าวทำนั้นเด้อนี่ล่ะเป็นของขาวหลวงปู่เฮาได้ใส่ทำนี่สั่งสอนประมาณนี้ครับประมาณว่าความสุขนั้นน่ะเกิดอยู่ที่ใจไม่มีใครมาทำแทนเรื่องอะไรแบบนี้ครับคือเหมือนประมาณว่าได้นำเอาพยาที่หลวงปู่มั่นได้ครับซึ่งแต่ว่าหลวงปู่ชายเขาทุกสุขอยู่ที่ใจนะคะเต๋าภูสินเล่าความหมายของเพลงใหม่ค่ะที่นำทำนองหมอลำโบราณลำยาวนะคะมาร้องเล่าคำสอนของหลวงปู่มั่นซึ่งน้อยคนจะรู้ค่ะว่าหลวงปู่มั่นแต่งกลอนหมอลำด้วยจึงเหมาะละค่ะที่ได้หมอลำหนุ่มดาวรุ่งเต๋าภูสินมาฟีเจอริ่งร่วมกับอินดี้อีสานเบิ้ลปทุมราชอีกคนหนึ่งนะคะในโปรเจกต์อัลบั้มคีตธรรมการกุศลมั่นคงในธรรมของปานธนพรค่ะสะท้อนว่าเพลงธรรมะไม่จำเป็นต้องมีแต่ทำนองช้าๆเพลินๆแต่แตกต่างได้ค่ะบุญเนี่ยจริงๆแล้วเรามีอยู่ในวงการบันเทิงเยอะมากเลยค่ะมันอยู่ที่ว่าเรามีพื้นที่เรามีโอกาสให้พวกเขาได้ออกมาบ้างไหมนะคะทีนี้พอเป็นหลวงปู่มั่นเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยแค่เราบอกไปว่าเราจะชวนมาถวายเสียงในเพลงสารพันยะที่แต่งขึ้นใหม่ทุกคนก็เอาหมดเลยมาเลยนัดเลยอย่างเงี้ยค่ะอัลบั้มนี้เกิดขึ้นในวาระ150ปีชาตการพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะคะได้ศิลปินหลายแนวร่วมทำเพลงค่ะเช่นที่ได้ยินอยู่เป็นเพลงจากเสียงคลุยเพียวๆของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีค่ะเพลงกองทัพธรรมให้กำลังใจนักปฏิบัติทุกคนโดยวงสลัดแมชชีนและก็อฟฟ็อกกิ้งฮีโร่รวมทั้งหมด14เพลงนะคะจะทยอยปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันค่ะศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์นะคะสร้างวัดสีขาววัดร่องขุ่นเพื่อตั้งใจว่าสักวันหนึ่งค่ะจะทำงานศิลปะเล่นกับแสงวันนี้ได้ทำสมใจแล้วในวัดร่องขุ่นไลท์เฟสค่ะ
เมนสีขาวลายไทยฝีมือออกแบบของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์งดงามจนไม่เคยถูกใช้งานนะคะทั้งที่แรกสร้างเพื่อเผาศพคนในหมู่บ้านและครอบครัวหากวันนี้ค่ะเมนสีขาวถูกแต่งแต้มแสงสีเพื่อเล่าเรื่องสัจธรรมการเกิดดับและวิธีหลุดพ้นด้วยแมปปิ้งในเทศกาลวัดร่องขุ่นไลท์เฟสค่ะครั้งแรกที่เปิดวัดยามค่ำแล้วใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยฉายภาพลงไปบนสถาปัตยกรรมเป้าหมายของงานนี้หวังติดชื่อระดับโลกค่ะอันนี้คืองานศิลปะที่เราคิดว่ามันยิงอยู่บนโบสถ์สีขาวที่มีลวดลายเยอะๆมันจะทำให้เกิดความงามนะดังนั้นเราคิดว่าไลฟ์เฟซของเราเนี่ยน่าจะติดอันดับโลกเราคิดอย่างนี้เลยเราคิดว่าทำไปเถอะเผื่อว่าคนทั้งโลกสะเทือนโอกาสข้างหน้าเราอาจจะได้ทำอีกนอกจากโชว์การฉายแสงในวัดนะคะอีก1ใน6โซนยังมีมิวสิคัลบันทึกชีวิตเฉลิมชัยส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนที่มีฝันเป็นศิลปินค่ะว่าถ้าใครอยากจะเดินทางนี้เนี่ยต้องใจสู้นะคะเหมือนศิลปินแห่งชาติที่ก้าวข้ามทั้งคำดูถูกและปัญหาสุขภาพด้วยความมุ่งมั่นงานใหญ่ทุน100ล้านค่ะขีดเส้นใต้คำว่าเชียงรายเมืองศิลปะและคาดว่า1เดือนเต็มของวัดร่องขุ่นไลท์เฟสที่เปิดแสดงถึง22ธันวาคมจะสร้างเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจดีต่อโรงแรมและร้านอาหารเพราะว่าสามารถดึงนักท่องเที่ยวค้างคืนที่เมืองรองอย่างเชียงรายได้นะคะและหากประสบความสำเร็จมีหวังจัดอีกครั้งในปีหน้าค่ะก็ถ้าใครมีโอกาสไปเชียงรายช่วงนี้เนี่ยก็สามารถแวะไปชมได้ที่วัดร่องขุ่นนะคะเปิดการแสดงยามค่ำคืนค่ะ